ับสนุนโดยจังหวัดชลบุรีขอบคุณพี่อ้อเหมือนเช่นเคยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบเจอกับผมแอฟธัญรบตระกูลโชคดีนะครับที่มารายงานตัวกับคุณผู้ชมทุกอาทิตย์แบบนี้แหละครับที่ผมจะอาสานะฮะเป็นไกด์พาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายครับพูดถึงการท่องเที่ยวนั้นนะครับคุณผู้ชมมีมากมายหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนะครับหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบสนุกสนานสำหรับคนที่รักแอคทิวิตี้นะชอบออกกำลังกายแล้วก็ขยับขยื่นร่างกายนะแต่ว่าวันนี้ดึกๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะฮะมืดๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างแต่ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าครับปะลุยถนนเส้นนี้นะเขาบอกว่าเป็นถนนวัฒนธรรมของชาวจัตหีบนะครับแล้วก็ทุกวันพุธแรกของเดือนเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะนำของดีเนี่ยออกมาขายครับใครมีฝีไม้ลายมือในการทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินงานประดิษฐ์นะเขาจะมารวมตัวกันที่นี่และมาเดินถนนแบบนี้ผมแนะนำเลยนี่น้ำเย็นสักหนึ่งแก้วแล้วก็เดินยาวไปเลยเดี๋ยวเป็นยังไงตามผมมาดูกันนะนี่งานฝีมืองานฝีมือฮะพวงกุญแจอันนี้อะไรครับอะไรฮะอ๋อหมูย่อเลยฮะนี่โอ้โหเท่าไหร่ฮะก้อนเท่าไหร่ฮะ45เออไม่แพงเลยนะ45บาทเองครับผมครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวขอชิ้นนึงนะครับผมขอใหม่ๆเลยคุณผู้ชมครับจากตลอดทางที่เราเดินมานะจะเห็นได้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้คือถนนเส้นวัฒนธรรมของชาวอำเภอสัตหีบนะครับจะเห็นได้เลยว่าจะมีของกินฮะพื้นบ้านแล้วก็งานประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่าถนนเส้นนี้นะฮะเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงสำหรับถนนคนเดินเทศบาลเมืองสัตหีบนะครับซึ่งผู้ที่จะมาบอกกับเรานะครับคือผู้ใหญ่ใจดีของเทศบาลเมืองสัตหีบไปฟังเสียงกันเลยครับทุกครั้งที่เราพูดถึงอำเภอสัตหีบนะครับมันหมายถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวนะครับมีทั้งวัดนะมีทั้งสถานที่สำคัญซึ่งสมัยก่อนรัชกาลที่5ท่านเคยประพาสมาทางนี้พวกเราก็อยากจะทำถนนสายหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาวสัตหีบของเรานะเราก็คัดสรรกันเพราะว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายที่เหมาะมีเอกลักษณ์สำคัญในเรื่องของการทำอาหารข้าวปลาอาหารการกินมากมายนะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของอาหารทะเลมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องงานศิลปวัฒนธรรมอีกมากมายก็เลยใช้ถนนสายนี้จัดกิจกรรมหวังว่านะครับกิจกรรมอันเนี้ยนะจะทำให้พี่น้องที่อยู่รอบๆของอำเภอสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางเสลบ้านอำเภอพัทยาชลบุรีหรือกรุงเทพทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะครับได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเที่ยวในพื้นที่ของเรานะครับก็เลยจัดกิจกรรมอันนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการเปิดเผยเป็นการโชว์สิ่งดีงามสำคัญในอดีตให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รู้ได้เห็นรับทราบกันถนนสายวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบของเราหรือถนนคนเดินนั้นนะครับทุกๆครั้งที่จัดนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาร่วมขายมาร่วมเอาสินค้ามาโชว์เป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งสถานที่และถนนสายนี้นะครับก็ดูแล้วก็เป็นที่น่าจับตานะครับเพราะว่ามีของหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือนะครับอาหารการกินการแสดงต่างๆเรียนเชิญและชวนเชิญพี่น้องชาวสัตหีบต่อจนที่อยู่ข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นบางเสร่บ้านฉางหรือแสมสารระยองชลบุรีพัทยาต่างๆนะครับอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมในกิจกรรมเข้ามาเยี่ยมชมสัตหีบของเราและข้างๆงานของเราก็มีสถานที่สำคัญก็คือวัดหลวงปู่หยีซึ่งเป็นวัดที่สำคัญในอดีตนะครับในช่วงในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นวัดที่สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งหลวงปู่อีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะที่มีผู้คนนับหน้าถือตามากมายก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญทุกท่านจริงๆแล้วเรายังมีสถานที่สวยงามอีกมากมายท่านอยากรู้อยากชมนะครับก็ลองมาดูเองครับอ
็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าตลอด2ข้างทางนะครับของกินอร่อยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาหารทะเลสดๆงานฝีมือเจ๋งๆนะครับระดมมารวมกันร้อยคุณผู้ชมเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับและสำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้เราไม่ใช่เพียงแค่มาเดินเล่นนะครับแล้วก็มากินของอร่อยๆให้อิ่มท้องหรือว่าได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแต่ว่าเรามานะครับเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านของอำเภอสัตหีบครับตลอด2ข้างทางเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบเดิมๆฮะยังคงอยู่ให้เราได้เห็นบ้านไม้เก่าๆนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมีชาวประมงที่เขานำผลผลิตนะที่เขาเก็บมาได้นะจากทะเลนำไปแปรรูปแล้วก็นำมาขายกันสดๆที่นี่เลยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะมาซื้อของหรือว่าอยากจะมาสัมผัสนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับที่ถนนเส้นนี้นะฮะเขาเปิดทุกวันพุธแรกของเดือนครับเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.ครับอย่ารอช้านะคุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าชาวสัตหีบนั้นน่ารักขนาดไหนครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่อ้อกันต่อในช่วงไฮไลท์ไทยแลนด์ครับผม